ัสดีเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา Channel ไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา Channel ไว้นะคะแน่นอนค่ะว่าเราพบกันทุกคลิปก็ต้องมีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันนะคะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันให้ในเรื่องของการใช้เรียกว่าเป็นวิธีการใช้แอลกอฮอล์เจลอย่างถูกต้องนั่นเองนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าแอลกอฮอล์เจลที่กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้ไม่ว่าจะซื้อมาหรือว่าเราทำเองก็ตามมีวิธีใช้ที่ถูกต้องยังไงบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะวิธีใช้แอลกอฮอล์เจลให้กดออกมาใช้ปริมาณ 3-5 มิลลิลิตรต่อครั้งหรือว่า 3-5 ml นั่นเองนะคะต่อครั้งนะคะให้ใช้เพียงแค่เท่านี้3-5มิลลิลิตรต่อครั้งวิธีการใช้ก็ให้ถูมือไปมาค่ะถูมือไปมาจนแอลกอฮอล์เจลแห้งหมดนะคะแล้วเราจะไม่ล้างมือด้วยน้ำซ้ำนะหลายคนชอบเข้าใจผิดคิดว่าล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลแล้วมีกลิ่นฉุนของแอลกอฮอล์จากนั้นก็ไปล้างน้ำเปล่าต่อแบบนั้นไม่ได้มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคหรือว่ากำจัดเชื้อโรคแต่อย่างใดนะคะไม่มีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นเราจะล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลเท่านั้นไม่ล้างน้ำเปล่าซ้ำนะคะที่สำคัญค่ะถ้าหากว่าเป็นแอลกอฮอล์เจลที่เราทำขึ้นมาเองเราจะต้องใช้ให้หมดภายใน30วันนะคะเพราะว่าถ้าเกินกว่านี้แล้วเราก็ประสิทธิภาพในเรื่องของการกำจัดเชื้อโรคหรือป้องกันเชื้อโรคก็จะลดน้อยลงไปแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นให้ใช้ให้หมดภายใน30วันเราก็ทำออกมาในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อที่เราจะใช้ได้อาจจะทำในปริมาณที่ใช้ได้สัก15ครั้งทำ15วันทำครั้งหนึ่งก็ได้นะคะทำเดือนละ2ครั้งก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าหลายคนถ้าหากว่าทำใส่ขวดปั๊มที่เป็นขวดใหญ่ๆแล้วก็ใช้ขวดเล็กๆมาแบ่งนะคะเพื่อพกพาได้สะดวกขึ้นนะคะจากนั้นค่ะมาดูว่าข้อควรระวังในเรื่องของการใช้แอลกอฮอล์เจลมีอะไรบ้างข้อแรกเลยก็คืออย่าเป่ามือทั้งที่ยังมีแอลกอฮอล์บนผิวกับเครื่องแฮนด์ไดรเวอร์ในห้องน้ำเด็ดขาดด้วยส่วนใหญ่เจ้าเครื่องนี้เราก็จะเห็นอยู่ที่ห้องน้ำในห้างตามห้างต่างๆถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลแล้วยังไม่แห้งก็อย่าเพิ่งไปเป่านะคะแต่ถ้าแห้งแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเป่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไม่ได้ก็หลีกเลี่ยงเลยก็แล้วกันถ้าหากว่าใครที่ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลนะคะแต่ถ้าเราล้างมือด้วยสบู่ล้างมือด้วยน้ำเปล่าเราก็จำเป็นต้องเป่ามือให้แห้งนะโอเคค่ะเพราะว่าถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าแอลกอฮอล์อาจจะเป็นเชื้อเพลิงก่อให้เกิดประกายไฟได้นั่นเองค่ะอันนี้ข้อควรระวังสำคัญมากนะคะก็ฝากเพื่อนๆเอาไว้ด้วยนะส่วนถามว่าใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมืออย่างเดียวแบบเพียวๆได้ไหมคำตอบก็คือได้นะคะได้แต่ต้องเป็นแอลกอฮอล์ 70% นะคะแล้วมันก็มีผลตามมาคือจะทำให้มือเราแห้งเพราะเราต้องล้างมือบ่อยๆที่สำคัญมันมีกลิ่นฉุนด้วยคือกลิ่นของแอลกอฮอล์ฝ้ายว่ามันไม่ค่อยจะโสภาเท่าไหร่นะถ้าเพื่อนๆไม่อยากให้มีกลิ่นฉุนก็ลองใช้วิธีการที่ฝ้ายแนะนำสูตรไปให้นะคะแจกสูตรไปให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวฝ้ายจะแปะคลิปเอาไว้ใต้คลิปนี้เดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ค่ะลิงก์ในการทำแอลกอฮอล์เจลใช้เองแล้วก็ลิงก์ในการทำหน้ากากอนามัยด้วยจากทิชชู่นะคะเดี๋ยวฝ้ายจะแปะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ให้เพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูแล้วก็ทำตามได้เลยนะคะคือทุกคลิปที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันก็รู้แล้วแต่เป็นสิ่งที่ฝ้ายได้ทำเองมาแล้วทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่าทำได้แล้วก็ใช้ได้จริงด้วยนะคะทำตามคลิปของฝ้ายได้เลยนะโอเคค่ะขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามในทุกๆคลิปของฝ้ายแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับผู้ที่กดติดตามช่องนัชชา Channel เอาไว้อย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันก็จะได้แจ้งเตือนไปที่เพื่อนๆจะได้เห็นว่าฝ้ายอัพคลิปใหม่แล้วนะกดเข้าไปดูเลยว่าเขาอัพคลิปอะไรลงมานี่ก็จะง่ายขึ้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังมีอีกหลายเรื่องราวที่ฝ้ายจะทยอยทำคลิปให้กับเพื่อนๆแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะกดติดตามกันไว้ค่ะและถ้าหากว่าเพื่อนคนไหนที่กดติดตามแล้วอยากให้ฝ้ายทำคลิปในเรื่องอะไรก็สามารถเม้นเอาไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ